สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิดำเนินรายการค่ะติดตามชมรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่20:30เป็นต้นไปและจะออกอากาศอีกครั้งนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนำเสนอให้ท่านได้ชมกันในวันหยุดก็คือในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา11:00 นเป็นต้นไปค่ะและท่านใดที่จะชมรายการย้อนหลังชมแล้วก็สามารถแชร์ต่อไปยังคนอื่นๆได้ก็ชมผ่านทางยูทูบนะคะโดยเข้าไปที่ MGR Online Video ใส่ชื่อรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพแล้วก็ระบุวันที่ไปหรือว่าพอแค่ใส่ชื่อรายการเนี่ยนะคะก็จะมีหลายต่อหลายหัวข้อหลายๆคลิปนะคะที่ถูกนำไปให้ทุกๆท่านนะคะได้ติดตามรับชมกันในทุกๆตอนของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพก็ชมได้ย้อนหลังไปได้หลายต่อหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็จะมาต่อยอดกับแนวคิดของมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งก็จะมีทั้งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและสุขภาพองค์รวมที่จริงการทำงานของนิวส์วันเองเนี่ยก็ต้องถือว่าได้รับความอนุเคราะห์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการโฆษณาแล้วก็มีส่วนร่วมในการจัดรายการกับนิวส์วันนะครับมาก็พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ต้องถือว่าที่จัดรายการร่วมกันได้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าเรื่องงบประมาณอย่างเดียวนะครับจุดยืนทางอุดมการณ์ในการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเนี่ยตรงกันนะครับเมื่อตรงกันแล้วเนี่ยเราก็มาพูดคุยกันเรื่องนี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะไปเข้าใจว่าโรงพยาบาลเนี่ยก็หมายถึงการทำธุรกิจต้องแพงแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงได้ยิ่งมีนวัตกรรมมากๆนะครับประชาชนก็จะเข้าถึงยากนะครับผมก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ดร.อาทิตย์ได้เชิญผมไปบรรยายด้วยเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าท่านมีความคิดให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าถึงการแพทย์ในยุคปัจจุบันได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้นะครับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพเนี่ยนะครับก็คือการเน้นให้ข้อมูลประชาชนในวิถีชีวิตประจำวันที่เขาสามารถฟื้นฟูปรับปรุงป้องกันในการที่จะเกิดโรคได้นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วถ้าใครชมรายการนี้อยู่เป็นประจำเนี่ยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องหาหมอไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อมาผ่าตัดไม่กินยาไม่ต้องกินยาด้วยซ้ำไปนะครับเราไม่ต้องพูดถึงว่าแพทย์แผนไหนนะครับแค่มีข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยก็จะลดในการจะไปหาหมอหรือการกินยาไม่ว่าจะเป็นยาไทยยาฝรั่งหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยมันจะลงทันทีเพียงแค่ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจริงๆเราช่วยชาติด้วยนะคะไม่ต้องมีงบประมาณมา รักษาเยอะด้วยทีนี้พอเราคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่าสิ่งที่ดร.อาทิตย์เนี่ยมีความคิดตั้งสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและสุขภาพองค์รวมเนี่ยคำหลังคำว่าสุขภาพองค์รวมเนี่ยมันมีความหมายว่าประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยปัญญาด้วยความคิดด้วยข้อมูลแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนไม่ควรจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าไม่สามารถเข้าถึง MW Clinic เพราะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือโรงพยาบาลแห่งใหม่ไม่ใช่ครับที่จริงแล้วจะต้องสนับสนุนว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมีคนจำนวนหนึ่งที่มีฐานะที่จะใช้บริการที่เป็นเฉพาะตัวหรือได้รับการพิเศษทางการแพทย์แล้วก็เจือจุนทำให้มีสถานีโทรทัศน์แบบนี้แหละครับรวมถึงการให้ข้อมูลกับประชาชนรวมถึงการตั้งสถาบันเพื่อให้ความรู้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เป็นแพทย์ด้วยตัวเองด้วยการปฏิวัติความคิดปฏิวัติพฤติกรรมและที่สำคัญก็คือหมอที่เราบอกว่าหมอดีที่สุดคือตัวเราเองนั้นเนี่ยหมายถึงว่าคนคนนั้นมีทั้งข้อมูลนะครับมีทั้งจิตมีทั้งพฤติกรรมและหมอคนนี้จะอยู่กับเราตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วก็อยู่ทุกวันต่างจากหมอในคลินิกหรือหมอในโรงพยาบาลหรือนวัตกรรมในโรงพยาบาลที่อยู่กับเราเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมว่าดร.อาทิตย์ไม่ได้เหมือนนายทุนทั่วไปที่เน้นการทำกำไรสูงสุดไม่ฉะนั้นเราก็คงไม่ได้ยินข่าวมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยแจกทุนเยอะมากทุนการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อความเป็นธรรมกับดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ด้วยนะครับทีนี้
ที่ผมมีความเชื่อแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสอธิบายเนื่องจากระยะเวลาในการพูดในวันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนี่นะครับก็คือคำว่าสุขภาพองค์รวมในยุคปัจจุบันนับจากนี้ไปอีก30ปีเราจะมีข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาสู่สายตาเราหูเรานะครับแล้วก็สมองเราเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมเพียงเพราะว่าเรามีสิ่งนี้ครับโทรศัพท์มือถือเรามีสมาร์ทโฟนเรามีแท็บเล็ตเรามีคอมพิวเตอร์และเรามีอินเทอร์เน็ตที่ไร้ขอบเขตเราสามารถมีการศึกษาได้ทั่วโลกนะครับไม่แปลกใจเลยว่าขณะที่เราเป็นสื่อมวลชนนะครับวันดีคืนดีก็มีสื่อมวลชนปัจเจก คือคนคนหนึ่งเป็นสื่อมวลชนได้เพียงเพราะว่าเขาทำการบ้านเขาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นถ้าสื่อมวลชนทำงานไม่ดีหรือล้าหลังประชาชนตกงานได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามเนี่ยมันไร้ขอบเขตของการศึกษาเลยวันนี้เราสามารถไปเรียนห้องเรียนในตามมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เยอะแยะทั่วโลกในสิ่งที่เราไม่มีโอกาสจะเรียนแล้วไม่ต้องมีเวลาเปิดปิดของห้องเรียนด้วยไม่มีเวลาเปิดปิดและสนใจเฉพาะเรื่องไหนก็สนใจเรื่องนั้นนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าการที่เรามีมือโทรศัพท์มือถืออยู่กับตัวตลอดเวลาะนะครับเรามีแท็บเล็ตอยู่กับตัวเราตลอดเวลาพร้อมๆกับมีเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือที่เป็นอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถเข้าถึงสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google นะครับ Facebook Line YouTube การแชร์นะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับและในอนาคตก็จะมากกว่านี้อีกเรามีกดไลค์ชอบซึ่งไอการชอบไม่ชอบนี่แหละครับผมอยากจะบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงโลกมากเพราะมันเป็นแรงกดดันทางสังคมในทางการเมืองก็รัฐบาลต้องถอยในหลายเรื่องถ้ามีคนกดไลค์และกลด่าสาปแช่งในบางเรื่องที่รัฐบาลทำไม่ดีไม่ถึงพลังของโซเชียลมีเดียใช่ครับมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การแชร์หมายถึงการแบ่งปันข้อมูลไปยังเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายของประชาชนที่เข้าถึงข้อมูลและการติดตามบุคคลต่างๆแปลว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีข้อมูลที่ไร้ขอบเขตห้องเรียนที่ไร้ขอบเขตตำราทางการแพทย์ที่ไร้ขอบเขตที่ไม่สามารถจะปิดกั้นประชาชนได้อีกต่อไปเรากำลังจะบอกว่าประชาชนสามารถจะมีข้อมูลทางการสุขภาพได้อย่างมหาศาลล้นหลามอย่างผมเนี่ยถือว่าเป็นคนธรรมดามากในยุโรปในอเมริกาในญี่ปุ่นมีคนแบบผมเนี่ยเยอะมากที่ค้นงานวิจัยแล้วก็มาเปิดเผยเพียงแต่ว่าบังเอิญประเทศไทยเนี่ยติดขัดเรื่องภาษาที่อาจจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศก็เลยกลายเป็นข้อจำกัดที่เขาอาจจะเข้าไม่ถึงแต่ถ้าเรามีการพัฒนาทางภาษาร่วมด้วยนะครับมันเท่ากับว่ารายการแบบเราอาจจะมีต่อไปในอนาคตค่ะเกลื่อนเต็มไปหมดก็ได้นะครับผมอยากจะบอกว่าการมีข้อมูลเมื่อที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะครับเริ่มต้นจากฐานข้อมูลพื้นฐานก่อนจากข้อมูลพื้นฐานเนี่ยถึงจะกลายมาเป็นข้อมูลที่มีการรวบรวมมาเขาเรียกอันนี้เป็นข้อมูลดิบคือ Data นะครับจากนั้นก็จากตัวเลขดิบหรือฐานข้อมูลดิบเรียกตัวเลขข้อมูลดิบเนี่ยมาเป็นข้อมูลนะครับจากข้อมูลถ้าเราได้มีการรวบรวมข้อมูลที่มากพอนะครับเราก็จะได้สิ่งถัดมาคือความรู้นะครับถัดจากความรู้เราก็จะเริ่มเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี่คือกระบวนการที่กระบวนทัศน์ที่ผมจัดรายการอยู่ทุกวันนี้นะครับคืออาศัยข้อมูลจากงานวิจัยที่มันอยู่เกลื่อนกราดแล้วก็หากันไม่เจอเนี่ยแล้วก็อาศัยการเชื่อมโยงกันนะครับเอ๊ะบางทีตกลงน้ำตาลดีหลอดเลือดดีไขมันตัวนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยนะครับมันเกิดการเชื่อมโยงเป็นองค์ความรู้จากองค์ความรู้ที่เราได้ความรู้จากข้อมูลถัดจากมาจากได้ความรู้มาก็จะกลายเป็นการรู้แจ้งรู้แจ้งในสิ่งนั้นเพราะว่าได้สั่งสมการเชื่อมโยงมานานจนหาทางออกเจอว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือผลข้างเคียงอะไรคือกระพี้และอะไรคือแก่นเมื่อการรู้แจ้งเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะได้ถัดมาก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าภูมิปัญญาหรือ wisdom นะครับเป็นช่องสุดท้ายก็คือสามารถจะรู้ได้ว่าอะไรคือเหตุและอะไรคือผลและอะไรคือการดับเหตุอะไรคือผลข้างเคียงสิ่งที่เราเรียกว่าไขมันเลวเขาอาจจะไม่ได้เลวก็ได้อาจจะเลวเพราะปากเราพฤติกรรม
และกินอะไรที่ไม่ดีก็จะหาต้นเหตุนั้นเจอนะครับไม่ใช่มาเห็นเรื่องความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาแล้วก็แก้แต่ปลายเหตุแต่เราอาจจะเห็นต้นเหตุและดับที่เหตุได้ด้วยเหตุผลนี้แหละครับทำให้เรามีข้อมูลที่มากพอเมื่อเรามีข้อมูลที่มากพอก็จะนำไปสู่การปฏิวัติตัวเราเองใครฟังรายการนี้ก็ได้ประโยชน์แก่ตัวเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้ทันทีเป็นประโยชน์กับคนในครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็สามารถขยายไปสู่ประชาชนที่เป็นเพื่อนบ้านของตัวเองญาติของตัวเองแล้วก็เป็นสังคมสุขภาพผมเลยอธิบายไปว่าถ้าเรามี2 อย่างผนวกรวมกันหลังจากเราได้ปัญญามาแล้วจากข้อมูลที่ไร้ขอบเขตเรากำลังเผชิญหน้าระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะมันเชื่อมโยงกับสุขภาพใช่ค่ะถ้าเราไม่มีปัญญาทางความคิดว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลนี่นะครับเราก็จะเน้นแต่เรื่องยาโดยไม่หาสาเหตุว่าหลายโรคที่เราเป็นมาจากมลพิษของสิ่งแวดล้อมและไม่ต้องพึ่งยาด้วยไม่ต้องพึ่งยาด้วยดังนั้นมันเป็นสังคมที่มีปัญญาทำให้เราต้องไปเผชิญหน้าระหว่างการพัฒนาอุตสาหกรรมกับการเผชิญหน้ากับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่ง2 อย่างบางทีขัดแย้งกันจะต้องทำให้มันอยู่ได้อย่างสมดุลจึงจะตอบโจทย์ของผู้ที่มีปัญญาทางความคิดได้อาหารไร้สารพิษนะครับการออกกำลังกายนะครับจิตใจและจิตวิญญาณซึ่งเชื่อมโยงกับความเป็นสุขภาพองค์รวมถ้ามีปัญญาแล้วซึ่งแน่นอนครับมันจะมีรอยต่อ1 2 3 4 5จากการสิ่งที่เราเป็นปัญญานี่แหละครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพึ่งพาตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั่นหมายความว่าถ้าเรามีสถาบันสุขภาพองค์รวมประชาชนได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องเป็นหมอเลยในขณะคนที่เป็นหมอก็กำลังเผชิญหน้าคาบเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้บางส่วนประชาชนจะเรียนรู้แพทย์แผนตะวันตกขออภัยแพทย์แผนตะวันออกหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาตัวเองและสมุนไพรพื้นฐานที่เขาสามารถใช้สมุนไพรจากการที่เขาเพาะปลูกหรือการกินอาหารเป็นยาผสมประสานกับการกินยาสมุนไพรชาวบ้านก็จะมีความรู้จึงเป็นความก้ำกึ่งกันระหว่างความเป็นหมอกับความเป็นประชาชนที่มีความรู้เช่นเดียวกับแพทย์แผนตะวันออกนะครับเช่นเดียวกันครับแพทย์แผนตะวันออกหรือว่าแพทย์แผนทางเลือกก็ต้องเผชิญหน้ากับแพทย์แผนปัจจุบันไม่ใช่ใช้การรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันเป็นหลักหรือยาเคมีเป็นเรื่องหลักอีกต่อไปแล้วนั่นหมายถึงจากปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะต้องเกิดการบูรณาการเข้าด้วยกันรวมถึงสิ่งที่มีในมหาวิทยาลัยรังสิตก็คือวิศวกรรมชีวการแพทย์ซึ่งจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นแมเนเจอร์ Wellness หรือ MW Clinic เนี่ยเราไม่จ่ายยาเลยคือเน้นเรื่องนี้น้อยมากเล่นเรื่องการผลิตยาหรือการใช้ยาน้อยมากเพราะเราใช้ข้อมูลในการพูดคุยกับประชาชนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเขาไปปรับพฤติกรรมแล้วก็ใช้นวัตกรรมครับเช่นใช้นวัตกรรมทำอย่างไรทำให้เขามีหลอดเลือดสะอาดขึ้นทำให้เขามีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้นทำให้เขามีออกซิเจนในเลือดดีขึ้นทำให้เขาขับสารพิษด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเน้นการใช้ยาถ้ามีการบูรณาการกันจริงนะครับวิศวกรรมชีวการแพทย์จะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นมากกว่าการใช้ยาซึ่งเป็นเรื่องหลักอยู่ในปัจจุบันเช่นเดียวกับสเต็มเซลล์และ DNA รวมถึงจุลินทรีย์ในอนาคตซึ่งในวงการการแพทย์ยังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น้อยมากแต่ในต่างประเทศ2เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นสเต็มเซลล์ DNA ไมโครฟลอราหรือจุลินทรีย์ที่มาใช้บำบัดรักษาโรคเนี่ยมันพัฒนาไปไกลมากแต่เราติดกับดักอยู่กับการใช้ยาการผ่าตัดแล้วก็ใช้รังสีเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ควรตัดศาสตร์ไหนเลยแต่ควรจะมีองค์ความรู้แบบผสมผสานโดยรวมเข้ามาด้วยกันนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นคนธรรมดาก็มีภูมิปัญญารักษาตัวเองเป็นหมอประจำครอบครัวได้ถ้าใครเป็นหมอก็ขอให้มีความรู้ที่หลากหลายจนรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ควรรักษากับใครอย่างน้อยต้องรู้แล้วสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้ได้สมมุติเกิดภาวะวิกฤตเช่นเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่มีใครมียาเลยถ้าเป็นแพทย์แผนบูรณาการเนี่ยจะต้องประยุกต์ใช้ได้เลยว่าจะใช้สมุนไพรและอาหารรอบข้างอะไรมาเป็นยาได้หรือการกินการอดอาหารหรือการพัก
การย่อยหรือการมีไข้ในช่วงเกิดภัยพิบัติต้องพึ่งพาตัวเองได้และให้คำแนะนำกับคนอื่นได้แร่ธาตุที่เกิดขึ้นจากอาหารจากน้ำดื่มจากสิ่งที่เป็นไปต้องสามารถประยุกต์เอามาใช้ได้ความร้อนความเย็นเกลือนะครับสิ่งรอบข้างสมุนไพรรอบข้างต้องสามารถประยุกต์ใช้ได้ไปจนถึงการนวดลองคิดดูว่าถ้าเรามีหมอคนคนหนึ่งเนี่ยแต่สามารถมีองค์ความรู้ครบและบอกได้ว่าถึงเวลาตอนนี้ควรใช้อะไรและไม่ควรใช้อะไรจากฐานข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์เราก็จะมีความรู้สึกว่าเรามีแพทย์ที่ตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันผมยกตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดในยุคปัจจุบันนี้นะครับเรามีห้องล้างพิษลำไส้ คือล้างลำไส้เนี่ยนะครับใช้น้ำ60ลิตรปรากฏว่าคนที่เก่งที่สุดเนี่ยเราต้องอาศัยคนรู้จังหวะการขับถ่ายแล้วก็การนวดกลายเป็นว่าคนที่เก่งที่สุดเนี่ยกลายเป็นนักบำบัดในการนวดดูจังหวะการนวดการขับถ่ายนะครับอาจจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เข้าใจเรื่องของการบริหารการนวดท้องแล้วก็ขับพิษออกมาแต่น่าเสียดายไหมครับคนที่เข้าใจในเรื่องนี้แต่ไม่รู้เรื่องภาวะคนที่ขับพิษแต่ว่าสูญเสียเกลือแร่เฉียบพลันจะไม่รู้เลยเพราะไม่ได้เรียนพื้นฐานนี้มาถามว่าเสียดายโอกาสไหมผมว่าเสียดายโอกาสครั้งใหญ่แล้วกลายเป็นว่าคนคนเดียวไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดพอถึงขั้นจะมีเอาสายมาสวนทวารหรือจะต้องมีน้ำเกลือเพราะว่าขาดสูญเสียเกลือแร่กลับกลายเป็นว่าคนคนนั้นทำไม่ได้ต้องปล่อยหน้าที่เป็นพยาบาลเป็นขั้นต่ำหรือหมอมาวินิจฉัยแต่ทำไมล่ะครับเราไม่สามารถจะมีคนคนเดียวมีองค์ความรู้ครบได้ทั้งหมดค่ะซึ่งทุกคนสามารถเป็นได้ทำได้ใช่ถ้ามีเพียงแค่ศึกษาแล้วก็ต่อยอดจากสิ่งที่เขาเป็นพยาบาลก็ต้องนวดเป็นมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นแพทย์แผนภูมิปัญญาก็ต้องมีความรู้ภาวะสูญเสียเกลือแร่การให้สารอาหารเฉียบพลันได้เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่จะต้องแก้ไขให้ได้แต่ถ้าเขาขาดตอนกันหมดเขาจะเชื่อมโยงกันได้ยังไงและความที่เราไม่ใช่หมอนี่นะครับมีข้อดีอยู่อย่างก็คือว่าเรารู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไรแต่หมอแต่ละแผนเนี่ยจะมีอัตราของตัวเองเพราะคิดว่าแพทย์แผนของตัวเองควรจะเหนือกว่าแพทย์ของส่วนอื่นซึ่งเราคิดว่ามันเสียโอกาสนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงควรจะมีคำว่าแพทย์แผนบูรณาการหรือตัวอย่างคุณรัติกรครับลองคิดดูนะครับที่คลินิก MW คลินิกเนี่ยเรามีหมอนวดเนี่ยหลากหลายมากนวดเรียนน้ำเหลืองนวดแกะเส้นนะครับนวดขูดเส้นเท้าสะท้อนอวัยวะนวดจัดกระดูกนะครับนวดใช้ขวดแก้วสูญญากาศในอนาคตก็จะมีนวดกล้ามเนื้อการนวดปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังนวดปวดไมเกรนนะครับไม่เน้นการใช้ยาเลยครับถามว่าทำไมคนเหล่านี้ไม่สามารถบูรณาการการนวดให้ได้คนคนเดียวที่จะรู้ว่าเมื่อไรใช้ศาสตร์ไหนในการแก้ไขปัญหาค่ะเสียดายไหมครับเราต้องไปพึ่งคนคนใดคนหนึ่งเฉพาะทางหมดเลยแต่ที่คลินิกเนี่ยที่มาบูรณาการเพราะเรารู้ว่าการนวดแต่ละศาสตร์เนี่ยมันมีความหมายและมีประสิทธิภาพและมีจุดแข็งเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สามารถประยุกต์ใช้ได้ซึ่งกันและกันนะครับและบางอย่างก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ทำไมล่ะครับเราไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถเข้าใจได้หมดเลยว่าถึงเวลานี้นวดแบบนี้ดีกว่าอีกแบบนึงถึงเวลานั้นขูดเส้นเท้าหรือว่าทำกัวซาดีกว่าเพราะอันนี้อันตรายกว่าสิ่งหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยทำไมเราต้องมีแพทย์แผนบูรณาการก็เพราะเหตุแบบนี้หรือแม้กระทั่งเชื่อไหมครับในบรรดาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนภูมิปัญญาหรือแม้กระทั่งหมอแผนปัจจุบันรู้เรื่องอาหารในเรื่องของโภชนาการบำบัดน้อยมากหรือรู้เรื่องจุลินทรีย์บำบัดน้อยมากทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามากไม่ว่าการหมักไม่ว่าอาหารหรือสิ่งแวดล้อมทำไมคนเหล่านี้ไม่สามารถมีความรู้ครบแล้วบอกกับคนไข้ว่าคุณกลับบ้านเถอะและปรับพฤติกรรมกินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรืออยากกินอย่างนี้ด้วยข้อมูลพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีทั้งแพทย์แผนบูรณาการและสุขภาพองค์รวมเพราะมันจะตอบโจทย์คน2กลุ่มได้คือ1คนที่ไม่ต้องพึ่งแพทย์และพึ่งตัวเองไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทคนจนก็ได้ฟรีไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องผ่าตัดนะครับไปรักษาให้น้อยลงหมอ
ก็ไม่ต้องมาทำงานหนักกับการรักษาคนไข้เพราะเวลาตอนนี้เนี่ยถ้าหมอถูกพึ่งพาโดยคนไข้ทั้งหมดที่ไม่พึ่งพาตัวเองเลยคนที่จะป่วยตายก็คือคนไข้และหมอหมอโรงพยาบาลภาครัฐนี่น่าสงสารใช่ค่ะน่าเห็นใจที่สุดนะครับดังนั้นถ้าเราปฏิวัติความคิดประชาชนในเรื่องของสุขภาพองค์รวมจะลดภาระหมอลงและหมอก็มาสนใจเรื่องอื่นที่มันไปไกลกว่านั้นที่จะมารักษาคนคนหนึ่งนะครับที่เขามีฐานะพร้อมจะจ่ายได้ด้วยเพื่อมาเยียวยารักษาคนที่มีฐานะน้อยกว่าได้ในท้ายที่สุดนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมแพทย์แผนบูรณการและสุขภาพองค์รวมเนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ไม่ใช่เฉพาะฐานะผู้คนที่มีฐานะ คนรวยแต่หมายถึงประชาชนทุกคนด้วยในท้ายที่สุดครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าฟังจากอาจารย์บอกเนี่ยนะคะก็คือว่าต้องปรับทัศนคติของทุกคนและเปิดโอกาสทั้งตัวเองด้วยแล้วก็คนอื่นๆด้วยเพราะว่าถ้านำไปสู่อย่างที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยท้ายที่สุดหมอก็จะอายุยืนคนที่เป็นคนปกติเดิมทั่วไปก็จะอายุยืนด้วยเพราะมันมีแนวทางต่างๆที่จะมาดูแลตัวเองได้นะคะโดยใช้แพทย์บูรณาการเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปานเทพค่ะหมดเวลาสำหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพวันนี้นะคะในครั้งหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรออยู่อย่าลืมกลับมาติดตามรับชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก